ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิบูลโมเดลสืบสานพลังบวรต่อยอดสู่เด็กและเยาวชนอำเภอพิบูลมังสาหารมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและผู้พิการทุ่งดอกเทียนสวนสัตว์อุบลราชธานีหนึ่งเดียวในโลกปี2565ตำรวจอุบลโชว์ผลงานจับยกแก๊ง5คนลักทรัพย์อาคารเก็บสินค้ารถยนต์ประชาชนร่วมพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณและ4จตุรเทพยักษ์รับโชคติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีครับอะไรอะไรก็ดีแต่ใจร้อนวู่วามนี่แกเห็นว่าฉันใจร้ายขนาดไหนกันเชียเจ๊ฆ่าคนได้ค่ะนี่ฉันดูใจร้ายในสายตาทุกคนขนาดนั้นเลยหรอคุณอะเป็นผู้หญิงที่มีทุกอย่างที่ผู้ชายควรจะชอบอยู่แล้วเชื่อผมสิดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่30มิถุนายน2565วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวัสดิ์ค่ะรายงานสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่30มิถุนายน2565ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อคนอุบลจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้101รายผู้ป่วยยืนยัน PCR 19รายผู้ป่วย ATK ที่รักษา82รายติดเชื้อในพื้นที่100รายต่างจังหวัด1รายผู้ป่วยระลอกเดือนมกราคม2565ผู้ป่วยสะสม 261,786 รายเสียชีวิต281รายรักษาหาย 256,111 รายรายใหม่200รายกำลังรักษา 5,394 รายผู้ป่วยปอดอักเสบ149รายใส่เครื่องช่วยหายใจ15รายมาเริ่มที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะศูนย์สุขภาพจิตที่10โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และกรมสุขภาพจิตจับมือภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ห้องประชุม50ปีชั้น4โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเขตสุขภาพที่10ระหว่างโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และศูนย์สุขภาพจิตที่10กรมสุขภาพจิตร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาในเขตสุขภาพที่10ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือในระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10กล่าวว่าจากการสำรวจความต้องการในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพบว่าอาจารย์ต้องการเพิ่มความรู้ทักษะการดูแลช่วยเหลือและต้องการผู้เชี่ยวชาญในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษากระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบกรมสุขภาพจิตจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจก้าวสู่คนไทยคุณภาพบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในระบบสาธารณสุขและอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาตลอดจนเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาสุขภาพจิตรวมไปถึงการได้รับการดูแลรักษาฟื้นฟูเมื่อเกิดปัญหาอีกด้วยครับก็คือระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วการกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตได้มีการพัฒนาระบบนี้มานานหลายสิบปีแล้วนะครับซึ่งได้ร่วมมือกันเริ่มต้นจากการดูแลเรียกว่าเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับในตั้งแต่เป็นกรมสามัญศึกษานะครับที่ตอนนั้นมีทั้งเด็กประถมนะครับเป็นมัธยมเริ่มมาจากทางมัธยมซะมากกว่านะครับแล้วก็มีขั้นตอนง่ายๆอยู่5ขั้นตอนนะครับก็คือเรื่องของการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลนะครับนักเรียนนี่เราจะรู้เฉพาะเรื่องของค่าคะแนนเรื่องของอะไรฮะส่วนสูงน้ำหนักอะไรหลายตอนนี้ก็จะต้องรู้ในเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของครอบครัวเรื่องของปัญหาทางด้านสังคมจิตใจอื่นด้วยนะครับแล้วมาสู่ข้อที่2ก็คือต้องมีระบบคัดกรองทางด้านสุขภาพจิตที่ดีซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ของทางกรมสุขภาพจิตซึ่งมีเครื่องมือที่เรียกว่าเป็นแบบทดสอบหรือแบบคัดกรองทางด้านสุขภาพจิตอยู่หลากหลายนะครับถูกพัฒนากันมามากมายนะครับในหลายชุดหลายโรคปัญหานะครับพอมาเจอก็ต้องเป็นข้อที่3ที่จะเรียกว่านำไปสู่การแก้ไขปัญหานะครับซึ่งตรงนี้การแก้ไขปัญหาก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นภาพของคัดกรองว่าเป็นโรคอะไรก็จะแก้ให้ตรงจุดบางเรื่องเนี่ยคุณครูสามารถที่จะหรือว่าอาจารย์สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็จะจบอยู่ที่โรงเรียนเลยนะครับแต่ถ้าเรื่องนั้นๆเนี่ยต้องการเทคนิคเทคโนโลยียาหรืออะไรทั้งหลายก็จะมาสู่ข้อที่4ก็คือเรื่องของการที่ต้องส่งต่อมายังโรงพยาบาลผู้เครือข่ายที่ว่านี่นะครับซึ่งเป็นเหตุของการที่ต้องมาเอโออยู่กันในตอนนี้นะครับซึ่งจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับพอรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลคัดกรองได้นะครับส่งต่อนะครับมารักษาป้องกันแล้วก็มาส่งต่อเนี่ยนะครับสุดท้ายก็คือในเด็กที่ปกติแหละต้องทำอะไรก็จะต้องมีการส่งเสริมป้องกันเพื่อไม่ให้เขาไปสู่การมีสุขภาพจิตที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องครบ5ข้อนี้เราก็วางรากฐานนี้กันมานานพอสมควรนะครับอำเภอพิบูลมังสาหารสืบสานพลังบวร1ตำบล1วัด1ถนนสายวัฒนธรรม1คลังยาและอาหารเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสืบสานสิ่งที่ดีงามต่อยอดสู่เด็กและเยาวชนที่ถนนสายวัฒนธรรมวัดศรีคุณเมืองบ้านนาจารย์ตำบลระเวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายสมมาตรโพธิในอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมด้วยนายอนันต์พรหมศรีปลัดอาวุโสนายวิระสันสมโคตรนายองค์การบริหารส่วนตำบลระเวนำหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะสงฆ์ตำบลระเวพุทธศาสนิกชนประชาชนร่วมการจัดกิจกรรมพิบูลโมเดล MOU พลังบวรนุ่งผ้าไทยใส่บาตร1ตำบล1วัด1ถนนสายวัฒนธรรม1คลังยาและอาหารขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเกื้อกูลระหว่างวัดกับชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนขึ้นโดยมีกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนมจืดร่วมกันปลูกต้นตะเคียนรอบสระน้ำกับเด็กนักเรียนและเยาวชนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของรัฐบาลนำข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยที่ได้จากการทำบุญนำไปมอบให้ครอบครัวผู้เดือดร้อนยากไร้ผู้พิการกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU พลังบวรบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนเป็นความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กระทรวงมหาดไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวัดครอบครัวและชุมชนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อความอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนโดยใช้พลังบวรในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่ช่วยในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวิบูลย์มังสาหารค่ะได้มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ด้วยโอกาสและผู้พิการตำบลดอนจิกจำนวน3รายเมื่อเร็วๆนี้ที่บ้านห้วยแดงตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลย์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพระครูพิพิธวรกิจจาธรพระครูปลัดธีรวัฒน์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามพร้อมด้วยนายสมมาตรโพธิในอำเภอพิบูลย์มังสาหารลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและตรวจดูความคืบหน้าการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และได้โอกาสผู้พิการซึ่งได้ข้อมูลจากการสำรวจ TP Mapและไทย QM ประกอบด้วย 1. นายวิชัยวิชาชาติอายุ62ปีอยู่ที่บ้านเลขที่6หมู่ที่9บ้านห้วยแดงตำบลดอนจิกเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงกล้ามเนื้ออ่อนแรง 2. นายสมพรสังควัตอายุ37ปีอยู่ที่บ้านเลขที่6หมู่ที่9บ้านห้วยแดงตำบลดอนจิกป่วยเป็นโรคไตต้องเดินทางไปฟอกไตที่โรงพยาบาลวารินชำราบทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง 3. นายพิสมัยสังควัตอายุ60ปีอยู่ที่บ้านเลขที่33หมู่ที่9บ้านห้วยแดงตำบลดอนจิกซึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างบ้านให้กับผู้ป่วยและผู้พิการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้มอบบ้านดังกล่าวให้กับผู้ป่วยทั้ง3รายให้ได้พักอาศัยต่อไปเอาไปถ่ายรองกันเบิร์ดค่ะเพื่อนก็อยู่แค่ด่านะคะเนี่ยทำมาเร็วร้านพี่ลูกช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชนให้มีความทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าพี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่3รายนี้ครับก็รวมถึงรายอื่นนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับสวนสัตว์อุบลราชธานีเร่งมือประดับตกแต่งทุ่งดอกเทียน Colorful Candle Flower หนึ่งเดียวในโลกรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาที่จะมาชมงานแห่เทียนพรรษาประจำปี2565นี้ค่ะนายธนพสิริปิยนาคผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีรักษาการแทนผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีกล่าวว่าขณะนี้สวนสัตว์อุบลราชธานีกำลังเร่งตกแต่งทุ่งดอกเทียนให้มีความสวยงามไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2565ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่11ถึง17กรกฎาคม2565ในปีนี้จัดทำทุ่งดอกเทียนในธีม Colorful Candle Flower ซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยการนำดอกเทียนสีสันต่างๆมาประดับตกแต่งเป็นทุ่งดอกไม้ที่ทำจากเทียนสีสันสดใสตกแต่งเป็นรูปปีนักษัตและ12ราศีพร้อมจัดมุมถ่ายภาพเช็คอินหลากหลายรูปแบบซึ่งจัดภายในอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยวมีแผนพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมความอลังการของทุ่งดอกเทียนหนึ่งเดียวในโลกในวันที่10กรกฎาคม2565ถึงวันที่31สิงหาคม2565ทั้งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตดอกเทียนได้ที่จุดทำทุ่งดอกเทียนภายในอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยวสำหรับดอกเทียนมาจากดอกผึ้งที่ในสมัยก่อนชาวบ้านจะทำปราสาทดอกผึ้งในงานบุญที่อุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเป็นการสืบทอดกันมาโดยการทำดอกผึ้งนั้นจะใช้มะละกอจุ่มเทียนที่ต้มแล้วไปจุ่มน้ำเพื่อให้เทียนที่ร้อนในพิมพ์มะละกอหลุดเป็นดอกทางสวนสัตว์อุบลราชธานีได้ใช้ลูกโพสีแทนมะละกอ
ทำเป็นดอกเทียนหลากหลายสีประดับตกแต่งให้สวยงามโดยคาดหวังให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาได้มาชื่นชมความสวยงามตระการตาได้แบบเต็มทุ่งพร้อมชมความน่ารักของสัตว์ภายในส่วนแสดงต่างๆได้ตามปกติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลซูโทรศัพท์093-320-9369สวนสัตว์เปิดบริการทุกวันเวลา 8:30 นปิดจำหน่ายบัตรเวลา 16:30 นนักท่องเที่ยวสามารถอยู่เที่ยวชมภายในสวนสัตว์ได้ถึงเวลา 18:00 นแล้วไหนแล้วพี่สีที่ไหนทางด้านตำรวจชุดสืบสวนสภ.อุบลราชธานีโชว์ผลงานจับยกแก๊ง5คนลักทรัพย์อาคารเก็บสินค้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์อุปกรณ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากเมื่อเวลา 17:30 วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาที่สภ.เมืองอุบลราชธานีพลตำรวจตรีสถาพรเอ็มโอดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกมารุตเรืองจินตนารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีรักษาราชการแทนผู้กำกับการสภ.เมืองอุบลราชธานีและพันตำรวจโทธวัชชัยเอาชัยรองผู้กำกับการสภ.อุบลราชธานีรักษาราชการแทนรองผู้กำกับการสภ.เมืองอุบลราชธานีร่วมกันแถลงข่าวเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานีจับกุมแก๊งลักทรัพย์อาคารเก็บสินค้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์อุปกรณ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ผู้ต้องหา5รายพร้อมของกลาง45รายการพันตำรวจตรีสถาพรเอ็มโอดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าเมื่อเวลาประมาณ 10:30 วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมามีเหตุลักทรัพย์ภายในอาคารเก็บสินค้าเลขที่455/6-7หมู่ที่12ตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์และอุปกรณ์รถยนต์รถจักรยานยนต์หายไปเป็นจำนวนมากต่อมาพันตำรวจโทธวัชชัยเอาชัยรองผู้กำกับการสภ.อุบลราชธานีรักษาราชการแทนรองผู้กำกับการสภ.เมืองอุบลราชธานีได้สืบสวนหาข่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนชุดที่3นำโดยร้อยตำรวจเอกฉลองพรมลีรองสารวัตรสืบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานีจนทราบว่ามีการโพสต์ขายกล่อง ECU Electron Control Unitหรือกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ที่เป็นของผู้เสียหายจึงได้ร่วมกันวางแผนติดต่อเพื่อไปล่อซื้อกล่อง ECU ดังกล่าวจนสามารถจับกุมตัวนายบัญชาหรือ6สงวนนามสกุลอายุ40ปีชาวบ้านเชือกตำบลหนองขอนอำเภอเมืองซึ่งเป็นผู้ที่นำกล่อง ECU ดังกล่าวมาจำหน่ายได้ที่บริเวณปั๊มปตท.สาขาเจรแมถนนแจ้งสนิทหมู่ที่3ตำบลเจรแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานีดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรและจากการสืบสวนสอบสวนขยายผลนายบัญชาหรือ6ยอมรับว่าได้รับการติดต่อจากนายเวียรชาติหรือตึงสงวนนามสกุลอายุ49ปีชาวบ้านเชือกตำบลหนองขอนอำเภอเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับนายเวียรชาติและสามารถจับกุมตัวได้เมื่อวันที่28มิถุนายน2565ต่อมานายวิรชาติได้ให้การสัดทอดว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดอีกจำนวน3รายคือ1นายภูลวิชัยหรือแท็บสงวนนามสกุลนายอิสระเอสงวนนามสกุลและนายสุรสิทธิ์หรือศาสตร์สงวนนามสกุลใช้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นหมายที่ X สีขาวติดโครงเหล็กกระบะท้ายหมายเลขทะเบียนผอพึ่งดอเด็ก8728อุบลราชธานีของนายสุรสิทธิ์ในการก่อเหตุจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนขอศาลอนุมัติออกหมายจับและสามารถจับกลุ่มตัวได้ทั้ง3รายเมื่อวันที่29มิถุนายน2565โดยผู้ถูกจับทั้ง3รายได้ตกลงแบ่งสิ่งของที่ร่วมกันลักมาซึ่งต่างคนต่างนำไปเก็บซ่อนไว้และนำไปจำหน่ายต่อ
รวมทรัพย์สินที่ถูกลักขโมยไปจำนวน45รายการจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนนอกจากนี้ผู้ถูกจับทั้ง3รายให้การรับสารภาพเพิ่มเติมว่าได้ก่อเหตุลักทรัพย์บริษัทยิ่งยงมินิมาร์ททรัพย์สินที่ได้ไปมีหลอดไฟเครื่องกรองน้ำเครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิดเครื่องสำรองไฟฟ้าและม่านบังแดดซึ่งเจ้าที่ได้ตรวจยึดไว้เพื่อดำเนินการต่อไปก็ไปเจอสิ่งของทรัพย์สินต่างๆอันนี้ประชาชนร่วมพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณและ4จตุรเทพยักษ์เปิดรับทรัพย์รับโชคก่อนวันหวยออกค่ะเมื่อเวลา 18:00 นวันที่29มิถุนายน2565ที่อุทยานนาควัดบ้านหนองบ่อตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณและ4จตุรเทพยักษ์พระพิฆาตพระราหูพระพิเภกทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเปิดรับทรัพย์ก่อนวันหวยออกและรับความโชคดีรับปีเสือโดยมีความเชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณจะช่วยป้องกันภัยจากสิ่งต่างๆและยังก่อให้เกิดโชคลาภร่ำรวยเงินทองมีวาสนาเป็นที่นับถือซึ่งอาจารย์เติ้ลตะวันหมอดูเศรษฐีเจ้าของพื้นที่ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผู้ที่มาร่วมพิธีจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์โดยมีพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณโดยอาจารย์เติ้ลตะวันต่อด้วยรำถวาย4จตุรเทพพร้อมรำถวายยักษ์มหาลาภและหือหาที่สุดคือตัวเลขบนกระดาษที่ผู้รำถวายท้าวเวสสุวรรณบอกใบ้และการเสี่ยงโชคในกระดานทั้งนี้ประชาชนที่มาร่วม งานต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่างตีเป็นตัวเลขต่างๆแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนสำหรับท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณที่อุทยานนาควัดได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธาได้มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งจะมีรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณพระพิฆาตพระราหูและพระพิเภกซึ่งมีความเชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเจ้าแห่งอสูรหรือพูดผีปีศาจผู้ทรงอิทธิฤทธิ์และมีอานุภาพมากเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลประจำทิศทั้ง4และผู้คอยคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์เจ้าแห่งทรัพย์ทั่วปัตตภีจึงถือกันว่าท่านเป็นเทพที่คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยขจัดสิ่งชั่วร้ายรวมถึงเรื่องโชคลาภและความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยทั้งนี้อุทยานนาควัดอุบลราชธานีเปิดให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าสักการะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภายในประดิษฐานองค์เจ้าปู่ศรีสุทโธเรืองแสงหนึ่งเดียวในไทยเจ้าย่าศรีประทุมมาและองค์สมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานพร้อมชมถ้ำนาคาจักรพรรดิไหว้พระเสริมดวงนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ9ประเทศพร้อมทั้งดูอาณาจักรของโบราณ3-1ดีบารมีแรงครูมาแล้วอีก1 3 5 3 6จบเพลง3 4ด้วยมหา3 6 3 4 3 5 3 7รวยครับจังหวัดอุบลราชธานีจัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2565อย่างยิ่งใหญ่ณวัดพระธาตุหนองบัวโดยนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า
เป็นเวลา2ปีแล้วที่จังหวัดอุบลราชธานีได้งดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจนถึงปีนี้ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกเตรียมประกาศให้เชื้อไวรัสโคโรนาเป็นโรคประจำถิ่นทำให้สามารถกลับมาจัดกิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมในรูปแบบวิธีใหม่ที่มีความระมัดระวังโรคติดเชื้อร่วมด้วยนายแพทย์สุวิทย์โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจำปาสักครั้งที่14ณ นครปากเซแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2565ณห้องประชุม50ปีชั้น4โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์นายแพทย์เจนฤทธิ์วิตะรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่1ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อพัฒนาระบบช่วยเหลือระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเขตสุขภาพที่10ณห้องประชุม2ชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์นายแพทย์บนชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งและความเสี่ยงในระบบสาธารณสุขและกฎหมายที่ควรรู้สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุขประชาสัมพันธ์ท่านใดที่ต้องการวัคซีนพาสปอร์ตติดต่อได้ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขชั้น1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีในวันเวลาราชการนายแพทย์บนชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นำทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลแขวงจำปาสักโรงพยาบาลแขวงสารวันโรงพยาบาลแขวงเซกองและโรงพยาบาลแขวงอัตตบือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิดให้จองแล้วกับตั๋วที่นั่ง VIP ที่นั่งชมขบวนแห่เทียนพรรษารอบที่1การแสดงแสงสีเสียงวันที่13กรกฎาคม2565เวลา 19:00 น.ราคาบัตร500บาทรอบที่2ขบวนแห่เทียนอันยิ่งใหญ่วันที่14กรกฎาคม2565เวลา 8:30 น.ราคาบัตร 1,000 บาทรอบที่3การแสดงแสงสีเสียงวันที่14กรกฎาคม2565เวลา 19:00 น.ราคาบัตร300บาทศูนย์สุขภาพจิตที่10โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์กรมสุขภาพจิตจับมือภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในระบบอุดมศึกษาเขตสุขภาพที่10โดยภาคการศึกษาเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมหาวิทยาลัยราชธานีมหาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยร่วมชมรมโยคะและวัฒนธรรมอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมวันโยคะสากล International Day of Yoga ร่วมกับ175ประเทศทั่วโลกภายใต้ชื่องานโยคะณอุบลราชธานีประจำปี2565เมื่อวันจันทร์ที่27มิถุนายน2565ที่ผ่านมาณอาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีศาสตราจารย์ดร.ชวลิตถิ่นวงศ์พิทักษ์รองอธิบดีฝ่ายวิจัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพรนครชัยกุลรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมคณะได้ร่วมกับ National University of Battambang ได้จัดกิจกรรม Startup Bootcamp ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ By SC International Young Startup Content 2022ตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 36,50 บาทขายออก 37,50 บาท
ทองรูปพรรณรับซื้อ 3,092 บาท60สตางค์ขายออก 31,250 บาทขอบคุณ www.goldtrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล 34.94 บาท94สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 44บาท4สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 44บาท88สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 45บาท15สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 น.คุณผู้ชมคะทางช่องวัน31ค่ะมีละครรักโรแมนติกคอมเมดี้ให้ได้ติดตามกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของรักสุดท้ายใหญ่จอมเหวี่ยงค่ะทุกวันจันทร์วันอังคารทางช่องวัน31นะคะจะพาคุณผู้ชมไปจิ้นไปฟินไปอินและเขินไปกับเรื่องราวของความรักต่างวัยที่ต้องลุ้นให้เป็นรักสุดท้ายเมื่อพรหมลิขิตก็เหวี่ยงให้แป๊ดบีน้ำทิพย์สามัญตัวแม่หัวหน้าฝ่ายการตลาดจอมเวียงที่ทุ่มเทเวลาทุกวินาทีค่ะให้กับงานจนเต็มเหนียวมาเจอกับแทนเหน่งหนุ่มพนักงานใหม่หนุ่มหน้าใสสไตล์โอป้าเกาหลีที่สาวๆพากันกรี๊ดทั้งออฟฟิศเพราะเขาอ่อนโยนใจดีขี้อ้อนดูแลเทคแคร์เธอไม่ห่างจนทำเอาหัวใจดวงน้อยๆของสาวมั่นแบบเธอถึงกับสั่นไหวแต่เธอยังมีแผลใจจากรักเก่าจนตั้งกำแพงเอาไว้สูงปรี๊ดค่ะและเขาจะได้กลายเป็นรักสุดท้ายของใหญ่จอมเหวี่ยงอย่างเธอหรือไม่มาติดตามความรักครั้งนี้ไปพร้อมกันนะคะในรักสุดท้ายใหญ่จอมเหวี่ยงทุกวันจันทร์วันอังคารเวลา 20:20 นาทีทางช่องวัน31ค่ะดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์นะคะดาวน์โหลดแอป 1Dค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบล VR Cable TV และเพจข่าวอุบลราชธานีโสพล Cable TV ค่ะรวมไปถึงช่อง45 4Z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ